ขยับมาติดตามเรื่องของการประชุมเอเปกกันบ้างครับคุณผู้ชมครับเอเปก2022ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพความสำคัญก็คือการประชุมของระดับผู้นำเขตเศรษฐกิจทั้งหมดนะครับที่จะเดินทางมาประชุมร่วมกันหรือแม้แต่การประชุมของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของแต่ละเขตเศรษฐกิจแต่อีกด้านนึงครับก็เป็นส่วนสำคัญนั่นก็คือภาคเอกชนนะครับล่าสุดครับคุณผู้ชมครับภาคเอกชนได้มีการสรุปแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนเวที APEC 2022ครับโดยเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนเนี่ย3เรื่องด้วยกันครับอันประกอบไปด้วยเรื่องของปัญหาเงินเฟ้อการขาดแคลนอาหารและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับการประชุมเอเปก2022ครับนอกจากจะมีการประชุมของภาครัฐแล้วนะครับยังมีเวทีสำคัญก็คือเวทีภาคเอกชนโดยสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกเพื่อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้แก่ภาคนโยบายอีกด้วยครับโดยที่ประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจ2022เตรียมเสนอข้อเสนอแนะต่อผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกทั้ง69ข้อครับภายใต้เป้าหมายใหญ่2แนวทางด้วยกันก็คือการส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและยั่งยืนและการกลับมาสร้างแรงกระตุ้นเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนทั่วถึงและยืดหยุ่นโดยจะมีข้อเสนอแนะแบบเร่งรีบเนี่ย5ข้อด้วยกันครับก็ได้แก่การรวมตัวกันในภูมิภาคเรื่องของระบบดิจิทัลเรื่องของความยั่งยืนอย่างเช่นปัญหาภาวะโลกร้อนเนี่ยครับหรือการกำหนดมาตรการการฟื้นฟู SME ความเท่าเทียมด้านสตรีและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาใน3ปัญหา3ข้อเร่งด่วนครับได้แก่ปัญหาเงินเฟ้อการขาดแคลนอาหารและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับเราได้นำเสนอต่อภาคผู้นำเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการแก้ปัญหาทั้งหมดนะฮะมันเป็นวินวินซิทูเอชั่นของทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าสามารถผู้นำเนี่ยฟังคำแนะนำแล้วก็นำไปปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างรวดเร็วผมคิดว่าก็จะช่วยส่งผลทำให้เศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยฟื้นตัวได้นะครับลดปัญหาต่างๆได้นอกจากนี้แล้วครับในระหว่างวันที่17ถึง18พฤศจิกายนนี้นะครับภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ยังได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก CEO Summitเพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างนักธุรกิจชั้นนำของเอเปกจาก21เขตเศรษฐกิจนะครับโดยมุ่งเป้าแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันขณะที่ความเคลื่อนไหวอื่นๆครับในภาพรวมวันนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองครับโดยตัวแทนกลุ่มราษฎรจัดปราศัยชุมนุมบริเวณลานคนเมืองหน้าศาลาว่าการกรุงเทพนะครับโดยต้องการแสดงความไม่เห็นด้วยที่นายกรัฐมนตรีของไทยร่วมประชุมเอเปกเพราะไม่มีความชอบธรรมในการบริหารงานพร้อมทั้งเป็นการส่งสัญญาณให้ผู้นำจากชาติอื่นๆที่เข้าประชุมได้รับทราบถึงปัญหาโดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจมาประจำจุดตรวจดูแลความเรียบร้อยโดยรอบพื้นที่ครับพร้อมกันนี้นำรถสุขาเคลื่อนที่มาอำนวยความสะดวกด้วยนะครับโดยผู้จัดกิจกรรมได้มีการทำหนังสือถึงผู้ว่ากทม.ขออนุญาตจัดกิจกรรมที่บริเวณลานคนเมืองนะครับตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่18พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 23:00 น.ขณะที่อีกด้านนึงครับAmnesty International ประเทศไทยครับได้มีการนำรายชื่อประชาชนกว่า 2,000 รายชื่อนะครับยื่นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้รัฐบาลไทยในฐานะเจ้าภาพการจัดการประชุมเอเปกควรมีบทบาทสำคัญในการร่วมหารือเพื่อยุติการนองเลือดในประเทศเมียนมาและแสดงพลังในการยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวเมียนมาพร้อมกับมีข้อเรียกร้องอีก4ข้อโดยมีตัวแทนจากสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับมอบหนังสือและข้อเรียกร้องต่างๆครับ